นะที่มีการแอบอ้างนะว่าดื่มกาแฟมีการลงทุนร่วมกันทั้งในส่วนของ DSI ปปง.นะครับในส่วนตำรวจนะครับนะฮะดื่มกาแฟแล้วได้เงินคืนนะได้เงิน 3.5 นะฮะเพราะนั้นได้เงิน 3.5 ต่อเดือนเพราะนั้นเวลาลงทุนไปแล้วก็ได้เงินเท่าตัวนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของกาแฟคิกแบ็คนะครับนะฮะเป็นเรื่องการหลอกลวงลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะครับขณะนี้มีประชาชนเดือดร้อนแล้วนะครับนะประมาณ 1,000 กว่ารายนะครับนะยอดความเสียหายเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับขณะนี้น่าจะถึง 2,000 นะครับนะวันนี้ในเรื่องของการรับแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับนะทั้งในส่วนของท่านทนายชัยยะที่เอาข้อมูลมาให้ผมดำเนินการนะครับก็ต้องขอบคุณในส่วนของท่านทนายชัยยะนะครับนะแล้วก็ทั้งในส่วนการร้องเรียนเข้ามาที่ร้องที่ศูนย์ปราบปรามการช่อโกงของประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะซึ่งผมเองรับหน้าที่สวมหมวกอีกใบหนึ่งนะครับในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการหลอกลวงช่อโกงประชาชนนะครับครับเพราะนั้นวันนี้เราไล่สืบสวนตั้งแต่ต้นนะครับนะจนกระทั่งทราบว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนนะครับนะแต่ว่าในขบวนการดังกล่าวนั้นเนี่ยวันนี้เราไล่จับกุมมาแล้ว2นะครับนะฮะนะเหลืออีกประมาณ 3-4 คนนะครับนะที่เป็นหัวเรือหลักนะครับนะวันนี้จะขอมัดหมายจับต่อศาลแล้วจะจับอีกนะครับนะวันนี้เราจับกุมผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมด2คนนะครับนะก็คือนายทรงทรัพย์กาลภักดีนะครับนายจะจับ2 4นะจับ2คน2จับ2กลับมาจับ4นะครับนายชัยกชายันนะครับวงธนพัชระนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราจับกุมไปแล้ว2คนนะครับนะที่เหลือยังมีมากกว่านี้นะครับนะเราจะขอมัดหมายจับเพิ่มเติมและจะจับอีกนะครับนะแถลงข่าวร่วมกันนะครับนะในส่วนของผมในส่วนของกองการปราบปรามกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับนะโดยวันนี้ท่านรองผู้การอยู่กับผมนี่อยู่แล้วนะครับนะในฐานะท่านรับผิดชอบควบคุมเรื่องการสอบสวนสืบสวนก็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยต้องฝากสืบช้างพันเยอะๆนะครับยังมีประชาชนอีกหลายส่วนที่ยังหลงเชื่ออยู่นะครับนะวันนี้เราต้องการตัดตอนว่าตัดตอนให้ประชาชนเห็นว่าการลงทุนกาแฟเคสแบ็คในการหลอกลวงลงทุนขอให้ประชาชนที่ยังหลงเชื่ออยู่ดำเนินการอยู่ขอให้หยุดการดำเนินการในเรื่องการโอนเงินต่างๆนะครับไปยังผู้ที่เครือข่ายกาแฟเคสแบ็ควันนี้มีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วผูกคอตาย1คนนะเส้นโลหิตในสมองแตก2นะครับนะวันนี้มีประชาชนที่เขาเดือดร้อนและเขาเสียชีวิตไปแล้ว3คนนะครับนะจากการหลอกลวงลงทุนในสาขาแบงค์เคสแบ็คนะครับนะเพราะนั้นเราจะไล่จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดที่เหลือนะครับแล้วจะยึดทรัพย์นะเอาทรัพย์คืนให้ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับยอมรับว่าอาจจะได้ไม่ครบนะครับนะแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยชุดทำงานของเราเร่งทำงานหมดอยู่แล้วนะครับนะเวลานี้ครับนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องการดำเนินคดีในความผิดในเรื่องของการร่วมการช่อโกงประชาชนนะครับนะวันนี้เราก็ทำงานร่วมกันนะครับนะทั้งในส่วนของสำนักงานปปง.นะครับนะที่จะไล่ดำเนินคดีในส่วนของการยึดอาญาทรัพย์ทั้งหมดนะครับเพื่อจะเอาทรัพย์มาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนนะครับนะวันนี้ในส่วนสำนักงานปปง.ท่านผู้จัดการท่านผู้จัดการพิรพัฒน์อิงพงพันธ์นะครับนะท่านอยู่กับผมที่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมจะกราบเรียนขออนุญาตให้ท่านกราบเพิ่มเติมหน่อยครับในเรื่องของเรื่องการแบ่งคืนแบ็คเดี๋ยวเรียนเล็กๆนะครับท่านพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะครับแล้วก็พี่น้องสุรชนครับต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานปปง.ก็ได้รับแจ้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยานะครับแล้วทางสำนักงานปปง.ก็ได้ออกแถลงการนะครับว่าสำนักงานปปง.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าสนับสนุนกาแฟแคชแบ็กนี้แต่อย่างใดเพราะเนื่องจากว่าในบอร์ดเนี่ยมีพูดถึงกระทรวงพาณิชย์ปปง. DSI แล้วก็กรมสรรพากรนะครับในส่วนของ DSI ทางปปง.ก็ได้ประสานความร่วมมือกับทางดีเอสไอด้วยนะครับเพื่อให้ทางดีเอสไอก็ตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันดีเอสไอก็ได้มีการแถลงการว่ามีได้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันนะครับในขณะนี้เนี่ยเราได้รับทางปปง.ได้รับการประสานความร่วมมือจากทางท่านสุรเชษฐ์นะครับในส่วนของเรื่องศูนย์ปราบปรามนะครับว่ามีการกระทำความผิดลักษณะนี้นะครับกับเรียนนี้ครับว่าการกระทำความผิดในลักษณะนี้มีอยู่มากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับมีการเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงประชาชนนะครับในลักษณะไปหลายๆรูปแบบนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ
ก็อยากให้ประชาชนเนี่ยครับทางสำนักงานปปงเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยอยากจะประชาสัมพันธ์ผ่านไปถึงประชาชนว่าไม่อยากให้ท่านถูกหลอกลักษณะอย่างนี้ครับการลงทุนที่มีการคืนกันถึง 3.5% ต่อวันนะครับลงทุน 1,000 1เดือนได้คืน 2,050 บาทลักษณะอย่างนี้คืนเป็น 100% ใน1เดือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับนะครับไม่อยากให้ประชาชนถูกหลอกลักษณะอย่างนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปต่างๆนานาเนี่ยสร้างความเขาพยายามจะสร้างความน่าเชื่อถือหลายๆอย่างให้ประชาชนเห็นว่ามันสามารถลงทุนได้นะครับอยากให้ประชาชนผมย้ำประชาสัมพันธ์นะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นนะครับขอให้สงสัยสักนิดนึงครับเมื่อไหร่จะมีการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงมากๆเนี่ยให้โทรไปที่1155สอบถามทางตำรวจนะครับหรือว่า1710สอบถามมาทางปปง นะครับเราจะตรวจสอบทุกประเด็นทุกเรื่องที่ท่านสอบถามมานะครับในส่วนของคดีนี้ขณะนี้ทางปปงบูรณาการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในส่วนของตำรวจเนี่ยก็ดำเนินคดีอาญานะครับแล้วก็ตอนนี้มีการจับตัวผู้ต้องหาไปแล้ว2รายทราบว่าขณะนี้สืบสวนจับกุมอีกเพิ่มอีกนะครับอีกหลายรายนะครับเนื่องจากว่ามีการไปหลอกลวงในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ในรูปแบบอื่นอีกนะครับมีการเปิดเพจหรือทำอะไรต่างๆลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อีกนะครับในส่วนปปงเนี่ยจากนี้นะครับพอเมื่อเราได้จากรายงานการสอบสวนแล้วนะครับในส่วนของเส้นทางการเงินขณะนี้เราบูรณาการร่วมกันนะครับตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่ว่าขณะนี้เส้นทางการเงินได้ไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็มีใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างมีเส้นทางการเงินไปถึงไหนถูกจำหน่ายจ่ายโอนไปอย่างไรบ้างนะครับภายใต้หลักเกณฑ์กฎหมายของปปงซึ่งเรื่องนี้เป็นความผิดมูลฐานนะครับของปปงมีอำนาจในการดำเนินการนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินครับแล้วก็อย่างที่ท่านสุรเชษฐ์ได้กรุณาพูดถึงนะครับว่าพยายามที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ในส่วนตรงนี้กลับมาคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับจะอย่างไรก็ตามนะครับอยากประชาสัมพันธ์นะครับย้ำเตือนว่าประชาชนอย่าหลงเชื่อในลักษณะอย่างนี้ครับในชั้นนี้ขอเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับนะฮะวันนี้สื่อจะเห็นได้ว่าเราทำงานร่วมกันนะครับนะทั้งในส่วนของสมาคมป้องกันปราบปรามการฟอกเงินในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับนะฮะวันนี้ตำรวจทุกหน่วยรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทำงานร่วมกันไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเอาความเป็นธรรมคืนให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้นะครับเราขยายผลจับกลุ่มแก๊งอาชญากรข้ามชาตินะครับนะอันนี้ก็เป็นการดำเนินการบูรณาการร่วมกันนะฮะทั้งในส่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับนะแล้วก็รวมถึงตำรวจสน.ท้องที่นะครับนะที่จะต้องทำงานร่วมกันนะครับเพราะนั้นในส่วนของแก๊งสกิมเมอร์ก็เป็นแก๊งคนจีนนะครับนะซึ่งใช้วีซ่าท่องเที่ยวเดินทางผ่านแดนเข้ามาในประเทศไทยแล้วอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงกบดานนะโดยอาศัยคนไทยนะ2คนนะครับในการที่เอาบัญชีมาเปิดรับโอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในการที่หาเครื่องรูดบัตรนะครับเราจับกลุ่มยึดเครื่องรูดบัตรทั้งหมด15เครื่องนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วผมต้องกล่าวเรียนว่าบัตรที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นบัตรของคนในประเทศจีนทั้งหมดนะครับวันนี้ยอมรับว่าความเสียหายหลักใหญ่เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนนะครับเพราะนั้นการดำเนินการเนี่ยมีการดำเนินการอย่างนี้มาหลายปีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ความเสียหายประเทศจีนเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเป็นพันล้าน เป็นพันล้านบาทนะครับนะฮะเพราะนั้นความร่วมมือจากรัฐบาลจีนนะครับที่ประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับนะฮะจนท่านขยายผลจับแก๊งนี้ได้นะครับนะทำให้รัฐบาลจีนมีความพอใจไปอย่างมากนะครับนะเพราะว่าฐานเศรษฐกิจในประเทศจีนเสียหายนะครับนะโดยคนไทยมีส่วนร่วมวันนี้เราจับกุมหมดทั้งคนไทยทั้งคนจีนนะครับดำเนินคดีความผิดในเรื่องของการมีบัตรของผู้อื่นไว้ในครอบครองนะครับรวมถึงเรื่องการปลอมและใช้สารการปลอมนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ของกลางเรายึดมาทั้งหมดและจะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์เท่าที่เรายึดอายัดทรัพย์ได้นะครับนะเพราะความผิดความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนนะครับแต่ความร่วมมือผ่านแดนวันนี้นะครับถ้าเราจะเอาตัวผู้ต้องหาที่กระทำผิดในแผ่นดินไทยไปยังรัฐบาลจีนเหมือนกันนะครับที่เขาประสานกลับมาที่เรานะครับนะเมื่อเรารับทราบข้อมูลนะครับนะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเร่งรัดดำเนินการสืบสวนจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้พร้อมทั้งของกลางทั้งชุดนะครับนะเพราะนั้นในส่วนชาวจีนมีหมด2คนนะคนไทย2คนนะครับวันนี้เราจะดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นรวมถึงเครื่องรูดบัตรมีถึง15เครื่องไม่ใช่น้อยนะครับ
นะแล้วก็บัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบัตรของคนอื่นมีประมาณร่วม200ใบนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของแก๊งอัยการข้ามชาตินะครับนะเรามีการคัดกรองอย่างเข้มงวดจริงจังวันนี้เหมือนที่ผมเรียนสื่อมวลชนนะครับว่าโอเวอร์สเตย์วันนี้เป็นศูนย์ทั้งแผ่นดินนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องของบุคคลที่เข้าประเทศไทยมาแล้วอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงวันนี้เราผลักดันในประเทศแล้วขึ้นบัญชีประเทศถาวรออกนอกประเทศทั้งหมดวันนี้เราต้องให้คนดีอยู่ได้คนไม่ดีต้องออกนอกประเทศนะครับนะฮะเหมือนกันทุกประเทศต้องยึดหลักแบบนี้นะครับผมนะฮะครับเดี๋ยวรายละเอียดในการดำเนินการเดี๋ยวกราบเรียนขออนุญาตสื่อมวลชนนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตให้พันธุ์ตีสวัสดิ์งานตรวจนะครับนะฮะเดี๋ยวเต้อธิบายหน่อยนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตให้สวัสดิ์นฤวัฒน์พุทธวิโรนะครับนะสวัสดิ์งานสายตรวจ2นะครับอธิบายในรายละเอียดในการจับกลุ่มทั้งหมดนะครับนะร่วมกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวลงอธิบายชั้นนี้นะโอเคครับครับสำหรับเคสของสกิมเมอร์นะครับก็เป็นการพัฒนาแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของกลุ่มคนร้ายนะครับเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการจับกลุ่มของตำรวจนะครับก็จะเห็นบัตรต่างๆที่มาจากประเทศจีนนี่นะครับจะเป็นบัตรที่ขโมยข้อมูลมาแล้วก็มาทำเองนะครับนี่มานั่งทำในประเทศไทยซื้อบัตรขาวมาแล้วก็ก่อนจะใช้บัตรขาวในการใช้เลยก็เวลาตำรวจเห็นเวลาคนเห็นก็จะแจ้งตำรวจตอนนี้เขาก็จะมาปริ้นหน้าบัตรให้ดูท้ายบัตรจริงที่สุดนะครับแล้วขโมยข้อมูลมาใส่พอทำเป็นบัตรเครดิตซึ่งปลอมข้อมูลของประชาชนที่ในประเทศจีนมาอยู่ในมือของคนขับที่ในประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนก็จะต้องไปขอร้านไปขอตกลงเปอร์เซ็นต์แบ่งเปอร์เซ็นต์กับร้านค้าทั่วไปนะฮะว่าขอไปรูดแล้วถอนเอาเงินคืนมาเท่าไหร่ร้านไปเท่าไหร่ซึ่งร้านบางร้านก็จะให้ความร่วมมือกับตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดิเขาก็เลยพัฒนาขึ้นไปก็คือไปว่าจ้างคนไทยเลยนะเมื่อก่อนเราว่าจ้างคนไทยแค่เปิดบัญชีของบัตรไอทีเอ็มคราวนี้ไปว่าจ้างคนไทยนะก็ขอเชิญคนไทยนะคือไปว่าจ้างคนไทยแล้วก็ให้แสดงข้อมูลว่าตัวเองทำธุรกิจไปหลอกธนาคารก็แจ้งข้อมูลเป็นเท็จไปหมดว่าเปิดร้านขายกระเป๋าเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์แล้วเพื่อได้เครื่องนี้มาพอได้เครื่องนี้มาปุ๊บก็จะครบวงจรแล้วมีทั้งบัตรมีทั้งเครื่องก็เปิดเช่าโรงแรมห้องแล้วก็นั่งรูดกันเลยครับก็เงินสดก็จะหมุนเวียนวันหนึ่งหลายมหาศาลอย่างที่ท่านผู้จัดการได้เรียนครับก็เป็นการพัฒนาของกลุ่มคนร้ายแต่ก็จากการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็การความร่วมมือระหว่างตำรวจกับธนาคารนะครับแล้วก็ปปง.ก็สุดท้ายในที่สุดเราก็จับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ได้ครับขอบคุณครับครับก็ผมมีที่ต่อนะครับว่าวันนี้ความร่วมมือผ่านแดนเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะถ้าย้อนหลังไปนะฮะสื่ออาจจะจำได้นะครับนะในเรื่องของแก๊งไบโดสหรือแก๊งเฮวันโจ้นะครับนะซึ่งที่มีการก่อเหตุฆ่ากันในพื้นที่พัทยานะครับนะในสมัยนั้นที่ผมยังดำรงตำแหน่งผู้การตำรวจท่องเที่ยวอยู่นะครับนะวันนี้จากการทำหมายแดงหรือเล็กโนติสนะครับนะผู้ต้องหาดังกล่าวที่หลบหนีออกจากประเทศไทยแล้วก่อเหตุฆ่าเพื่อนร่วมชาติแล้วหลบหนีออกไปทางประเทศชายแดนเขมรคือกัมพูชานะครับนะวันนี้เราประสานความร่วมมือผ่านแดนนะครับนะไปจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วในประเทศสเปนนะครับนะเดี๋ยวจะดำเนินการในการเพื่อจะรับตัวกลับมาลงโทษในประเทศไทยนะครับส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับนะวันนี้หัวหน้ากระบวนการสำคัญในเรื่องของโอดีแคปิตอลนะครับนะซึ่งเราได้ขอมั่นหมายจับเป็นหมายแดงเลทโนติสนะครับนะเป็นหมายจับอินเตอร์โบนะครับส่งไปยังผบ.ตร.มาเลเซียนะครับเช่นเดียวกันวันนี้หัวหน้ากระบวนการสำคัญของโอดีแคปิตอลวันนี้หลบหนีไปในอิตาลีนะครับวันนี้เราประสานความร่วมมือจนกระทั่งตำรวจอิตาลีเนี่ยจับกุมตัวได้แล้วนะครับนะขณะนี้กำลังประสานในส่วนของอัยการสูงสุดนะครับท่านอัยการสูงสุดแล้วก็ท่านทิพย์ดีอัยการความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่จะประสานในการรับตัวกลับเข้ามาดำเนินคดีในแผ่นดินไทยนะครับหน้าเหล่านี้ก็เป็นความร่วมมือผ่านแดนทั้งหมดนะครับนะผมเรียนนิดนึงครับต้องฝากสื่อประชาสัมพันธ์เยอะนะครับขณะนี้เนี่ยเรื่องของบริษัทเคสแบ็กนะครับนะที่ไปเปิดเพิ่มเติมอีก2บริษัทก็คือบริษัทโฮมบุญและบริษัทแคสแบ็ก AEC นะครับนะเพราะนั้น2บริษัทนี้ต้องฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าโอนเงินให้กับ2บริษัทนี้โดยเด็ดขาดนะครับก็คือบริษัทโฮมบุญและก็บริษัทแคสแบ็ก AECเราตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีการไปเปิดบริษัทใหม่เพิ่มอีก2บริษัทนะครับนะเพราะฉะนั้นหลังจากแถลงข่าวแล้วก็ต้องฝากเตือนประชาชนเยอะๆนะครับนะว่าอย่าหลงเชื่ออะไรที่มีการปันผลหรือมีการได้ผลกำไรแบบ 100% แบบนี้
นะครับการได้ผลกำไรมากกว่า 10% ไม่มีอยู่จริงเรื่องการลงทุนนะครับเพราะนั้นต้องฝากกับเรียนประชาชนต้องไม่ตกเป็นเหยื่อในเรื่องประเภทนี้นะครับนะวันนี้ในเรื่องการแฟร์เทรดแบงค์นะครับเราจับกลุ่มไปแล้วที่เหลือจะไล่จับกลุ่มให้หมดนะครับนะเดี๋ยวกับเรียนขออนุญาตให้ท่านผู้กำกับลงนะครับนะอธิบายในเรื่องของการไล่เส้นทางการเงินจนท่านจับกลุ่มตัวได้แล้วเดี๋ยวจะไปขอมั่นหมายจับต่อนะครับนะโอเคครับเรียนท่านผู้การเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับสำหรับบริษัทกาแฟแคชแบ็กนะครับบริษัทนี้จดทะเบียนบริษัทนะครับภายใต้ของนางสาวทิพาพรพรมประกอบนะครับ1ใน4ผู้ต้องหาครับที่เราจับที่เราออกหมายจับไปแล้วกำลังสืบสวนติดตามจับกลุ่มนะครับบริษัทกาแฟแคชแบ็กครับเปิดตัวเมื่อวันที่22กันยายนนะครับปีนี้นะครับเปิดตัวที่ครับรังสิตเส้นรังสิตนครนายกคลอง11นะครับเป็นที่ตั้งของบริษัทเขาครับการเปิดตัวนะครับมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับเชิญพี่น้องสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าวนะครับอ้างว่านะครับเป็นการร่วมทุนครับระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับภาครัฐก็ประกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์ครับปปง DSI และกรมสรรพากรกาแฟแคชแบ็กเปิดตัวขึ้นมานะครับเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีนอกจากมีสุขภาพดีแล้วลงทุนกับแคชแบ็กแล้วจะได้รับเงินกลับคืนนะครับซื้อแพ็กเกจ 1,000 บาทได้รับผลตอบแทน 3.5% ต่อวันครับนั่นหมายถึง1เดือนเนี่ยลงทุน 1,000 บาทครับก็จะได้เงินกลับไป 2,000 กับ50บาทครับเขาก็เชิญชวนนะครับให้คนมาลงทุนมากขึ้นนะครับโดยการอ้างนะครับว่าถ้าลงทุนได้ยอด 300,000 ครับ 300,000 บาทเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก 3% การชักชวนคนมาลงทุนเพิ่มนะครับได้ 10% นะครับสำหรับแถวแรกนะครับและได้ 5% กับ 5% สำหรับแถว2และแถว3นั่นคือถ้าผมชักชวนคนมาลงทุนเนี่ย 100,000 บาทนะครับผมได้ 10,000 คนที่ผมชักชวนลงมาลงทุนไปชักชวนคนอื่นต่อเนี่ยครับผมได้จาก 5% จากยอดการชักชวนต่ออีกครับทำให้นะครับมีผู้หลงเชื่อครับสมัครนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทกาแฟแคชแบ็กในจำนวนมากแอคเคาท์นะครับผู้สมัครที่เราตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยประมาณ 86,000 แอคเคาท์นะครับพอเราทราบแล้วนะครับมีการแถลงข่าวนะครับก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับประสานกับกรมการปราบปรามการทางเศรษฐกิจนะครับขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับศาลอนุมัติล็อตแรกนะครับผู้ต้องหาจำนวน4คนนะครับตอนนี้จับกลุ่มไปแล้ว2คนนะครับก็คือนายสงทรัพย์นะครับแล้วก็นายขออนุญาตครับฉัตรข้าชายันนะครับชื่อเดิมนายสุธรรมซึ่งอ้างตัวเป็นทนายของบริษัทนะครับตัวนี้เราจับกลุ่มตัวแล้วนะครับก็ไปติดตามผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก2คนครับจากการสืบสวนนะครับทราบว่ามีตัวการหลักเนี่ยนะครับที่ชักใยอยู่เบื้องหลังครับตอนนี้กำลังพยายามรวบรวมพยานฐานเพื่อจะขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มครับตอนนี้เรายึดอายัดทรัพย์สินนะครับอายัดบัญชีของบริษัทแล้วนะครับมีเงินเหลืออยู่ 800,000 บาทนะครับและการจากการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยครับเข้ายึดเงินสดครับที่ตัวนายทรงทรัพย์ได้ 1,400,000 บาทครับตอนนี้เป็น2ล้านกว่าบาทแล้วนะครับก็จะได้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินผู้ต้องหาต่อไปครับครับสื่อมวลชนมีถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านครับผมในฐานะตัวแทนของประชาชนที่รับความเสียหายจากการแพร่ได้นะครับเนื่องจากขณะนี้เราทราบว่ามีผู้เสียหายทั่วประเทศจำนวนมากผมเลยเรียนท่านนะครับว่าอยากให้ทางสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับตั้งวอลุ่มในการรับแจ้งความดำเนินคดีให้กับผู้เสียหายเพราะว่าในขณะที่ผู้เสียหายไปแจ้งความตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งนะครับซึ่งขณะนี้ความเสียหายมันมากกว่า 3,000 ล้านบาทแล้วก็เราก็มีรายชื่อกับกระบวนการนี้ที่จะมอบให้กับพี่โรงเรียนแล้วก็ทำงานควบคู่กันมาโดยตลอดก็ฝากเรียนท่านช่วยประสานดำเนินการให้หน่อยครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณมากครับท่านทนายครับนะฮะก็อย่างนี้ครับนายจิริยะอย่างนี้นะครับก็กล่าวไปว่าในส่วนของการดำเนินการทั้งหมดนะครับนะวันนี้ก็จะดำเนินการให้ท่านแนะนำนะครับแล้วก็จะในส่วนของปสนะครับวันนี้ท่านรองผู้การท่านอยู่ผมอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เราจะระดมในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะในความเดือดร้อนมหาศาลนะครับในส่วนเดี๋ยวผมจะเรียนท่านผบ.ตร.นะครับนะในเรื่องของการตั้งคณะพนักงานสอบสวนนะครับนะขึ้นมาดูแลคดีนี้โดยเฉพาะนะครับนะวันที่เราตั้งในส่วนของท่านมาสวนดูแลคดีเรื่องสากลออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลยนะครับนะเพื่อจะรีบสาสางให้เร็วๆนะครับผมครับขอบมากนะครับผมสื่อไม่มีอะไรนะครับผมนะเดี๋ยวจะได้ดูเรื่องสื่อต่อนะครับนะขอบมากนะครับผมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอาของมาครับผู้เสียหายหลังเชิญเลยครับที่ว่าไหนผู้เสียหายที่ว่าไหน
มาผู้เสียหายมาเลยขึ้นมาเชิญนะครับเชิญนะครับพี่สิทธิ์พี่วันเพิ่งถ่ายก็ได้เพิ่งถ่ายก็ได้เพิ่งถ่ายโอเคนะครับนี่เป็นการแถลงข่าวนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ไปว่ากันนะครับใน Facebook Live นะครับที่จะมีการแจ้งล่วงหน้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ